ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวก่อนที่จะให้อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องราวของสัตว์ลายเซ็นนะดินน้ำลมไฟการตัวสุดท้ายแล้วย้ำหน่อยดีกว่าสำหรับวันนี้คุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามานะคะก็พิมพ์ HJชื่อนามสกุลนะคะระบุในส่วนของวันปีเกิดเข้ามาด้วยจะได้นำรายชื่อเข้าร่วมพิธีการแล้วก็คำถามนะที่จะอาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นรวมไปถึงท่านไหนอยากจะลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์ที่เห็นตรงนี้ตรงนี้ชุดนี้แหละท่านผู้ชมนะฮะโอ้โหชุดตรงนี้เลยโอ้โหหลายพิธีจากตรงนี้เนี่ยเราจะมอบให้เลยนะคะแต่ว่าต้องมีกติกานิดนึงคือว่าถ้าสามารถขอพรจากพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันได้คุณจะขอพรอะไรนะส่งคำตอบตรงนี้มานะแล้วก็จะได้มาลุ้นกันท้ายๆรายการว่าใครจะเป็นผู้โชคดีรวมไปถึงอีก5ท่านด้วยกันที่จะมีโอกาสได้รับนะคะสีคณปฏิมหาโชคต้องบอกว่าผ่านพิธีกรรมมามากมายเช่นเดียวกันฉะนั้นวันนี้อาจารย์มอบให้เนี่ยแต่ว่าเต็มๆเลยไม่มีครั้งไหนที่มอบให้ขนาดนี้แล้วฉะนั้นมีโอกาสลุ้นกันส่ง SMS เข้ามาได้นับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะถูกต้องครับเอาละแล้วก็มาในส่วนของเรื่องราวของลายเซ็นกันบ้างดีกว่าวันนี้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวสุดท้ายแล้วตัวแซดนะดินน้ำลมไฟจะเซ็นกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวก่อนอ่านเอเบดีการลือไทยนี่ก็เป็นแฟนในการประจำไม่อ่านก็ไม่ได้ก่อนนี้ครับวาดรูปด้วยนะบอกว่าไงฮะบอกอยากได้เสื้อเดี๋ยวก่อนนะหายไปแล้วอยากได้เสื้อพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันมอบให้หนึ่งตัวเลยครับคุณการลือไทยครับเซอร์ไพรส์แบบนี้เลยเหรอคะก็ให้ฟรีไงอ้าวเนี่ยคือให้เลยวันนี้ใจดีนะใจดีแต่ตีเจ็บอย่าลืมนะครับมาดูกันทรายซีซอนตัวแซดเลยจำได้ไหมทรายซีซอนเนี่ยเป็นแฟนอะไรกันเมื่อวานเช้าเย็นทักในเฟซอยู่ค่ะมาดูตัวอย่างคำว่าอะไรนะอันนี้เป็นซาร่าโอ้ซาร่านะอย่างนั้นเลยคือมาดูกันว่าเป็นอย่างไรกันตัวแซดนี้เขาบอกว่าเป็นบุคคลที่ค่อนข้างเป็นนักคิดนักจินตนาการนักสร้างสรรค์แล้วก็นักประสานที่ดีฉะนั้นเขามักจะเป็นผู้นำที่ดีได้เมื่อตัวเองมีบริวารที่ดีปรากฏว่าหลากหลายครั้งที่ตัวแซดเนี่ยถ้าไปตัวใช้ชื่อตัว Z นะครับในเป็นอักษรตัวนำแล้วไปทำนิติกรรมข้อสัญญาต่างๆบางครั้งอ่อนล้าโรยแรงเพราะบริวารครับต้องระวังอย่างยิ่งเลยผมจึงแนะนำให้ลายเซ็นที่ซาร่านะฮะควรจะต้องใช้นะครับหมายถึงตัวเนี่ยสายซีซอนก็ได้หรือว่าใครที่มีตัว Z ค่ะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับให้ท่านเนี่ยจดจำเลยว่าให้เซ็นคล้ายๆนะหมายเลข2แต่เปิดตั้งด้านตัวอักษรด้านบนให้กว้างที่สุดและยาวที่สุดภายในลายเซ็นคือให้เด่นชัดแล้วยังไม่พอก็ต้องลากในส่วนที่เป็นฐานล่างเนี่ยให้ยาวเพื่อเอาธาตุดินนั้นเอามาเกื้อกูลส่งเสริมช่วงกลางลายเซ็นนั้นจะได้สร้างความสำเร็จในธาตุดินนะฉะนั้นอาชีพอะไรนะที่ควรจะใช้ลายเซ็นธาตุดินในตัวแซดแนะนำครูบาอาจารย์นะครับนักคิดนักวิชาการต่างๆหรือว่าผู้ที่ใช้นะฮะแรงงานในการบริหารจัดการเยอะนะแต่ว่าบริวาร นะคนรอบข้างไม่สนับสนุนเท่าที่ควรใช้ลายเซ็นธาตุดินตัวแซดนี่ครับต่อมาค่ะเป็นการใช้ลายเซ็นนะคะแบบลักษณะของธาตุน้ำค่ะธาตุน้ำกับตัวแซดในระบบธุรกิจต่างๆในความฝืดเคืองมีบ่อยๆฉะนั้นตัวแซดเนี่ยบางครั้งเนี่ยที่เราจะให้ใครก็ตามนะฮะมาเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ตัวเองมีความพยายามแต่เก็บเม็ดเงินไม่ค่อยอยู่เท่าที่ควรหรือตามหนี้ยากเหลือเกินชีวิตฉันนะลักษณะลายเซ็นทีนี้นะครับเอาไปประกอบธุรกิจเน้นเลยครับประกอบนักธุรกิจต่างๆนักธุรกิจที่ต้องการนะฮะทั้งได้สติปัญญาแล้วนะฮะต้องการใช้แรงกับเพื่อนนะไม่ว่าค้าส่งนะค้าปลีกหรือขายของตามตลาดได้ก็ตามนะถ้ามีตัวแซดนะครับเป็นตัวอักษรตัวนำแนะนำลายเซ็นอย่างนี้เลยครับเอามาผูกพันเอามาส่งเสริมให้เป็นฐานล่างลายเซ็นท่านโดยเฉพาะการลายเซ็นผมบอกว่าให้ขีดตวัดสารธาตุน้ำให้ดีลายเซ็นตัวแซดก็จะมีพลังกับเพื่อนดังกล่าวนี้ด้านธุรกิจโดยตรงครับต่อมานะครับเป็นลายเซ็นแบบธาตุลมค่ะธาตุลมนะเป็นไงสระด้านบนต้องเด่นชัดนะฮะวรรณยุกต์ต้องไม่มีแล้วก็ใช้เส้นผนวกกับแรงประสานตรงกลางลายเซ็นนั้นให้ขีดตวัดมากขึ้นไม่ควรจะใช้ฐานล่างลายเซ็นแล้วจากตัวแซดธาตุลมใช้กับบุคคลที่ค่อนข้างปีกวิเวกอยากปฏิบัติธรรมแล้วเตรียมพร้อมที่จะนะฮะเป็นผู้ให้นะฮะองค์กรการกุศลต่างๆหรือท่านใดที่การเงินการพอโอ้โหพอแล้วชั้นชีวิตชั้นอยากได้เรื่องการปฏิบัติใช้ลายเซ็นลักษณะนี้นะครับลายเซ็นธาตุลมสุดท้ายค่ะสุดท้ายเป็นลายเซ็นแบบธาตุไฟค่ะธาตุไฟท่านจะเห็นว่าปกติเดี๋ยวผมจะให้ใช้ตัว M แต่ครั้งเนี้ยถ้าเป็นลายเซ็นตัวแซ่บต้องใช้คล้ายๆกับ W มีหัวนะฮะนะขมวดเข้ามาให้เจอกันแล้วเซ็นชิดติดกันยาวมีจุดธาตุไฟนี้ใช้กับบุคคลที่เป็นข้าราชการนะฮะทหารตำรวจหรือถ้าท่านที่เป็นผู้นำในองค์กรแล้วขาดอำนาจบารมีพูดอะไรใครก็ไม่ฟังพูดทำสิ่งใดใครก็ไม่เชื่อแนะนำลายเซ็นธาตุไฟที่ใช้ลายเซ็นส่วนกลางของอักษรตัวแซดนะครับให้เซ็นชิดติดกันแล้วก็ตวัดหัว
นะส่วนที่เป็น W หรือW หรือส่วนกลางลายเซ็นนั้นให้ผนวกหัวให้ชิดติดกันนะครับอย่าเปิดช่องว่างอย่าเว้นช่องไฟดีที่สุดครับจากลายเซ็นธาตุไฟเน้นความเป็นผู้นำครับนี่แหละค่ะนี่คือลักษณะนะคะลายเซ็นนะของตัวธาตุนะดินน้ำลมไฟนั่นเองนะคะฉะนั้นเขาบอกว่าเดินทางมาถึงตัวสุดท้ายแล้วเมื่อกี้สักครู่นี้นะเหลือเห็นเอฟเอก็บอกว่านะน้องบัวจะพูดอื่นเอาไว้ก่อนนี่เห็นว่ามาอวมหน่วยพรให้ครูบาอาจารย์นะฮะแทนที่จะให้ตัวเองก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆนะหายเหนื่อยเลยนะแอบไปมองเรื่อยๆเอทีเอสนี่มีผลเพราะว่าครูอาจารย์นะพูดไปแต่ว่าสายตาเนี่ยก็มองระลึกนึกถึงทุกท่านที่จะมาเป็นครอบครัวเดียวกันต้องมาเยอะๆนะฮะกำลังใจผมจะได้สู้สร้างโบสถ์ให้เสร็จสักทีครับเนี่ยแล้วบอกกำลังใจครูฐานอยู่ที่คุณผู้ชมนี่แหละนะเพราะว่าทุกรายชื่อทุก SMS จะไม่เคยหายไปไหนค่ะเก็บไว้ในแฟ้มนะใหญ่ๆเลยแล้วก็นำเข้าพิธีตลอดเอาล่ะอนุญาตให้พูดแล้วของหนูแล้วใช่ไหมได้แล้วก็บอกว่าจบตัวอักษรแล้วเนี่ยจริงๆคือไม่ได้หมดแค่นี้มีอะไรอีกครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเข้มข้นมากเลขบัตรประชาชนฉะนั้นใครอยากจะได้มีโอกาสนะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันว่าเลขท้าย3ตัวของคุณเนี่ยบัตรประชาชนมีความหมายยังไงเอาล่ะตัวเลขนะครับสำคัญชะไหนใช่เขาบอกว่าตัวเลขถึงแม้ว่าจะเลขเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลอาจจะแตกต่างกันก็ได้คือผ่านมาเนี่ยมีแต่ส่งลายเซ็นก็วิเคราะห์มีชื่อมาก็วิเคราะห์คราวนี้อาจจะเป็นนะพลางๆหน้านิดนึงแล้วเอาบัตรประชาชนขึ้นมาแล้วก็จะวิเคราะห์เลยครับว่าเป็นอย่างไรแต่ละท่านเนี่ยที่อยากเป็นผู้โชคดีก็ส่งเข้ามาใช่ค่ะสแกนนิดนึงส่งเข้ามาหรือเดี๋ยวนี้ก็ในไลน์ก็ได้ในไลน์ก็ได้หรือว่าเนี่ยค่ะส่ง SMS ก็ได้เลยนะจะได้เก็บเอาไว้แล้วก็มาเลือกกันนะคะก็พิมพ์ตามนี้นะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยคำว่าเลขบัตรแล้วตามด้วยนะคะเลขบัตรประจำตัวประชาชนแค่3ตัวท้ายเท่านั้นรวมไปถึงคำถามหรือว่าข้อความส่งมาที่422-1606นะคะนอกจากอาจารย์จะวิเคราะห์ให้เนี่ยทาง SMS แล้วเนี่ยยังมีโอกาสลุ้นผู้โชคดีได้ต่อสายได้พูดคุยสดๆด้วยรู้ไหมเลข3ตัวเลขลับนะฮะเลขลับผลรวมเลขไหนที่นะแฟนมักจะนอกใจอุ้ยรวมได้เลข7ครับเดี๋ยวต้องมั่วดูดิน้องจ๋าหรือยังนะโอ้โหนับนิ้วใหญ่เลยนะฮะเลข7ในช่วงรอบปีนี้ก่อนซึ่งจริงรอบปีบุคคลที่มีเลขลับผลรวมเลข7นั้นมักจะมีปัญหากับเรื่องของคนใกล้ชิดมิตรรู้ใจหรือว่ามีการพลิกแพงนะรักอยู่ดีๆแหน่งไหนหายจากไปเพราะเหตุแห่งความรักเป็นต้นเหตุนะฮะนั่นแหละ อันนี้แหละเลข7นะค่ะแต่เลขอะไรประสบความสำเร็จที่สุดเป็นออเดอร์ก่อนเลข2ครับบุคคลที่มีเลข2เลขลับผลรวม3ตัวท้ายลายเซ็นเลข2เนี่ยจะประสบความสำเร็จเรื่องความรักใครที่มีไม่มีบุตรเนี่ยช่วงนี้กำลังจะมีบุตรในช่วงอีก2เดือนข้างหน้าอย่างนี้เลยครับการวิเคราะห์ครับต้องบอกว่าเข้มข้นมากค่ะนะอยากจะมีโอกาสได้วิเคราะห์กันแบบนี้นะคะก็อย่าลืมส่ง SMS ตามที่เมื่อบอกกันละกันนะคะแต่ตอนนี้เรามาในส่วนของ SMS กันบ้างดีกว่าหลายท่านนะส่งเข้ามาเยอะมากเลยอยากจะมีโอกาสลุ้นผู้โชคดีกันอย่างคุณโชคชัยจวนสางนี่บอกขอให้สมปรารถนาทุกประการและขอให้ครูรวมไปถึงทีมงานแข็งแรงด้วยจวนสางนี่เช้าหรือยังจะเกือบแล้วพี่โยชัยตอบให้ผมหน่อยได้ครับนะร้านมาลัยทองนะจากสุดประการผมบอกนิดนึงนะครับในส่วนของคุณโชคชัยเนี่ยนะคงจะต้องทำหน้าที่ในเรื่องราวของการนะลดความเคร่งเครียดนะช่วงนี้ใจร้อนรู้ความเรื่องขับรถต้องระวังเรื่องใบสั่งครับจะเจอใบสั่งเลยซอยขึ้นมาประมาณอีกสัก 2-3 ซอยนะฮะปากซอยนะในช่วงเช้าๆสายๆนะที่จะมาทำกิจกรรมใดก็ตามในช่วงระยะ 3-4 วันเจอใบสั่งไม่เกิน3ซอยหน้าครับจอดที่นะห้ามจอดนะครับแล้วก็นะดูเรื่องของความเร็วนะฮะนั่นแหละใกล้ๆบ้านเจอใบสั่งแน่ครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยใช่ไหมจะได้เตือนกันนี่แหละค่ะครับงั้นส่ง SMS เข้ามานะSMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณจันทิพย์ครับเลขบัตรมาแล้วค่ะ190เป็นคนที่ข้างว่าเก็บตัวมากขึ้นแล้วสภาวะตอนนี้เหมือนเราเองเนี่ยอยากได้อะไรบางสิ่งบางอย่างแต่เงินไม่พอฉะนั้นเตรียมตัวนะครับเป็นหนี้ช่วงประมาณเดือนตุลาพฤศจิกายนนี้ตั้งแต่วันที่10ตุลา10เดือน10มีปัญหาเรื่องการเงินเป็นหนี้ครับมาแล้วนะคุณจันทิพย์นะใครอยากจะแบบส่ง SMS เข้ามาได้นะ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภชัยว่าผมจะเรียนด้านไหนดีครับครับเรียนตอนนี้ไม่จบครับฟังดีๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะพ่อคุณเนี่ยกำลังละล้าละลังในเรื่องของการตัดสินใจอยู่อะไรก็ได้ที่เรียนแล้วเป็นคนดีอะไรก็ได้ที่เรียนแล้วเราพออกพอใจแต่ด้านของคุณเนี่ยก็คงว่าให้เรียนเรื่องด้านไอทีนะหรือด้านการบริหารจัดการจะไปได้ดีจะไปได้สวยสุภชัยจากไลเซนนี้มอบไปเลยนะครับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาอย่าลืมนะคะวันนี้บอกว่าครูมอบทั้งศีคณปฏิมหาโชคแล้วก็รวมไปถึงเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์กันด้วยนะก็ส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันละกัน SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณวิภาทิพย์ว่าอย่างไร
เลขท้ายบัตรประชาชน082แล้วก็ถามเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะนะก็มีเขาเข้าใจว่าวันเดือนปีเกิดมาด้วยในน้อยเนี่ยในแฟ้มในเล่มของผมก็จะได้นำไปทำพิธีใหญ่นะครับในวันที่12สิงหานี้นะครับท้ายบัตรประชาชน082เป็นคนมีมุกนี่นะครับมีมุกใส่คอไม่ใช่คือเป็นคนที่อารมณ์ขันอารมณ์ดีเหมือนพี่เด๋อดอกสะเดาแต่เขาเอาอย่างนั้นเลยใช่ค่ะพี่เขาจะได้มาเกี่ยวมาเจอพฤหัสไหนแล้วพฤหัสที่20ค่ะอ๋อ20จะเจอกันนะครับแล้วถ้าความคล่องตัวเรื่องการเงินช่วงนี้ดีขึ้นงานนะถ้าทำอยู่จะได้ขยับปรับเปลี่ยนเพราะบริวารหรือผู้ใหญ่ที่อุปถัมภ์ค้ำชูในช่วงนี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบูชาท้าวเวสสุวรรณเลยนะจะดียิ่งเลยสำหรับตัวคุณนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนิพัฒน์นะคะขอลายเซ็นบอกว่าอยากหลุดหนี้การเงินให้ดีขึ้นค่ะลายเซ็นเนี่ยนะถามว่ามีผลเรื่องหลุดหนี้ไหมนะถ้าความเชื่อมันมีแหละแต่ว่าถ้าแรงศรัทธาต้องศรัทธามาก่อนปฏิหารก็คือคิดดีทำดีประหยัดตังค์บ่อยๆนะแล้วก็ประกอบสัมมาอาชีโวคือมีอาชีพชอบนั่นแหละฮะพยายามนะละเลี่ยงไปเลยนะฮะสุรานารีภาชีกีฬาบัตรนะฮะนะทุกอย่างเนี่ยที่กล่าวมาไปดูเอาแปลความหมายเอาว่าอะไรนะฮะสิ่งตรงนั้นน่ะสำคัญยิ่งนิพัฒน์น่ะหลังๆเนี้ยเริ่มจะใช้เงินเกินตัวนะใช้เงินเฟ้อดังนั้นสภาวะไอดีแต่มันแก้ไม่ได้แต่ปัจจุบันให้คุณรัดกุมรัดเข็มขัดนิดนึงเรื่องการเงินแล้วก็จะดีนะครับส่วนการเงินเนี้ยมันเหมือนว่าจะเข้าออกตอนเนี้ยติดลบมากกว่าติดลับนะต้องระวังเป็นพิเศษในช่วงระยะเดือนที่เกิดมามิถุนากรกฎาคมสิงหาคม3เดือนหลังจากนั้นดีขึ้นครับนิพัฒน์ไลเซนครับนะคะทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาแล้วก็ระบุวันเดือนปีเกิดแบบนี้เนี่ยจะได้นำรายชื่อนะคะเข้าร่วมพิธีการ12สิงหาคมด้วยSMS ต่อมาค่ะคุณสรัญรัตน์นะคะเป็นพนักงานราชการจะทำงานนี้ตลอดไปหรือว่าเปลี่ยนงานใหม่แล้วจะได้งานใหม่หรือเปล่าต้องสอบนะฮะมีโอกาสสอบแล้วเปลี่ยนแปลงงานใหม่จะได้งานถูกใจในเร็ววันทิศทางของคุณเนี่ยถ้ามุสอบแล้วก็ตั้งใจอย่างสูงมีโอกาสรอบปีหน้าเป็นข้าราชการอันทรงแท้ครับSMS ต่อมาค่ะคุณสมชายนะคะสวัสดีครับคุณสมชายขับแท็กซี่อยู่8680สีชมพูเป็นยังไงคะสีชมพูสวยดีครับจ้าแล้วจะมีโชคใหญ่หรือเปล่าไม่มีครับจะมีบ้านเป็นของตัวเองเมื่อไหร่คะถ้าปีนี้นะถ้าปีนี้เล็งเห็นเรื่องบ้านเนี่ยมันมาเป็นก็เรียกว่ามันมาแค่ประตูบ้านเพราะช่วงนี้ตึงเครียดนะฮะเรื่องการเงินปืดเคืองพอสมควรความชัดเจนมันอยู่ตรงไหนในรอบปีหน้าเดือนประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปลายหลังจากวันวาเลนไทน์ประมาณ10กว่าวันช่วงนั้นขาขึ้นนะคุณอาจจะมีความสำเร็จในเรื่องของการเงินช่วงนั้นนะฮะแต่ช่วงนี้ตึงเครียดอย่าพึ่งเลยครับสีชมพูเป็นรถที่ค่อนข้างระวังเรื่องของการไปชนท้ายคนอื่นเขานะฮะ680นะฮะแรงปะทะเฉี่ยวชนนั่นเองนะครับSMS ต่อมาค่ะคุณสายฝนค่ะเลขบ้าน192/19บอกว่าถามเรื่องงานแล้วก็สุขภาพเนี่ยปวดหัวหนักมากค่ะกราบครูด้วยค่ะไม่เหมือนผมเลยผมร้องไห้หนักมากไม่ได้แล้วไม่ให้ร้องผมไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องกันท่านผู้ชมคือร้องไห้นี่คิดถึงท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนไม่ได้ร้องแล้วกลัวไม่คือกลัวว่าเดี๋ยวติดวันกราบไหว้แม่แล้วจะมาไม่เยอะคือคิดถึงทุกปีจะเยอะไงฮะแต่ผมเชื่อว่านะฮะพาแม่มาเลยถือว่ามาเยอะคือทำบุญใหญ่นะครับเราควรจะมาพร้อมกันสายฝนนะฮะพาแม่มาด้วยปวดหัวหนักมากระวังกล้ามเนื้อของเราเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างไวต่อแสงนะคือดวงตานั่นแหละกล้ามเนื้อดวงตาประสาทสัมผัสต่างๆมันไวฉะนั้นเวลานะใช้คอมใช้ iPad นะใช้ iPhone เนี่ยในที่มืดมีปัญหาคนแพ้แสงครับจะมีปัญหาเรื่องแสงมาก่อนไอ้ปวดหัวก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่เป็นเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากการเกร็งการเครียดเกิดขึ้นจากประสาทสัมผัสทางสายตานะสายฝนนะอย่างไรก็ตามดูแลสุขภาพนะช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆนะครับSMS ต่อมาค่ะเขาชื่อสายฝนฝนได้มาบ่อยครับเลขบัตรอ่ะคุณชรินยาว่าอย่างไรเลขบัตร972ค่ะเป็นศิษย์มีครูด้วยสาธุครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินไหลนองทองไหลมาครับแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ด้วย1156ค่ะขอให้รวยครับเลขนี้ครับชัดเจนมีโชคลาภครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะเดี๋ยวคุณก็เอาไปเล่นกันอีกไม่ถูกก็บ่นโอ้ทำไมบอกเลขมั้ยคือเฉพาะเขาไงเป็นเลขที่ดีมีโชคลาภอาจจะเป็นโชคลาภการค้าการเงินการทองการคล่องตัวที่มีนะครับคุณณัฐพงศ์บอบูชาอะไรดีครับครูณัฐพงศ์นะฮะรอบปีนี้นะควรจะบูชาพระตรีมุรตินะครับนะส่งเสริมเติมเต็มเรื่องการเงินแล้วก็เหมือนกับเราขอพรมักจะประสิทธิผลนะหรือถ้าหาไม่เจอไม่เจอก็บูชาพระแม่ธรณีในวันไหนดีในวันอังคารนะครับเราจะได้มีความหนักแน่นเรื่องสติปัญญาความคิดของเราจะได้ลื่นไหลเหมือนพระองค์ท่านนะครับSMS ต่อมาค่ะ
เด็กหญิงกุลนิดอยากให้คุณแม่หมดหนี้เร็วๆจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากแล้วก็มีเวลาดูแลสุขภาพมากขึ้นด้วยอ๋อแสดงว่าขอพรนะพระหันจอมประชันอ่ะหนูฟังนะเวลาก่อนนอนเนี่ยให้หนูตัวน้อยๆกุลนิดเนี่ยนะใช้ภาวนานะตั้งระลึกถึงนะพระพุทธธรรมประสงค์ก่อนแล้วก็นะเราลงท้ายด้วยนะพุทธปฏิมหาราชายะนะคุณแม่บอกลูกให้จดด้วยเนี่ยสอนให้ลูกสวดบ่อยๆนะฮะปฏิหารจะได้เกิดขึ้นกับแม่แม่จะได้ทุเราเบาหนี้ได้ด้วยบารมีนะฮะเสียงสวดเสียงปวดพระคาถามนตราเนี่ยทำให้หมดหนี้ได้เร็วขึ้นจริงๆบางคนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ฉันกังวลฉันจนเหลือเกินเพราะว่าไม่หมั่นสวดมนต์ศีลภาวนาศีลทำให้กลับมาโรกาจะวินาศแต่ศีลทำกลับมาเงินตราจะพรั่งพูนขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเชื่อผมสิครับผมพิสูจน์แล้วท่านผู้ชมนะฮะเวลาไปทำพิธีกรรมหรือว่าสวดพระคาถาเนี่ยจะใช้หัวใจใส่ยาสักว่าแต่สวดอย่างเดียวแม่หัวใจใส่ไม่ได้ตาก็จะมองทีวีไปก็สวดนะโมตัสสะตาก็มองไปที่อื่นโอ้โหชีวิตฉันไม่ได้ต้องเอากายเอาจิตเอาวาจาสำรวมระวังแล้วทำบุญให้เต็มที่ความดีก็จะหลั่งล้นมานะเราก็จะสุขภาพดีขึ้นด้วยเวลาสวดมนต์แล้วเนี่ยสติมันดีใช่ไหมฮะเลือดลมก็สู่จิตดีก็นั่งสมาธิสักนิดนึงใช้กสิณไปก็ได้นะเดี๋ยวส่งแผ่นกสิณไปให้ลูกนั่งด้วยนะฮะน้องกุลนิดเนี่ยนะครับลูกจะได้ปฏิบัติธรรมต่อนะดีแล้วลูกขอให้คุณแม่หายเหนื่อยด้วยบารมีครูบารมีพระนี่แหละครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะครับแม่นางรถนะคะคุณไพโรจน์ไพโรจน์8805ถูกฉลกหรือเปล่าถูกฉลกกับคุณใช่ไหมอ่ะคุณดูชื่อก่อนนะครับว่าเป็นยังไงไอตอนแรกก็ว่าจะไม่ถูกนะแต่ซื้อมาซื้อไปเริ่มจะดีขึ้นอย่าลืมนะครับไอเรื่องที่ถูกฉลกไม่ถูกฉลกก็ตามมันเป็นความเชื่อแต่ถ้าเราเอาความเชื่อมาผนวกกับแรงศรัทธาแนะนำขึ้นรถไปนะฮะพยายามระลึกนึกถึงพระคาถาพระศิวรีมหาราชพระศิวรีเนี่ยเขาบอกว่ามีโชคลาภด้วยการภาวนาด้วยการตั้งจิตด้วยการให้ฉะนั้นเวลาไปเจอผู้ยากไร้นะหรือเราได้ช็อตใหญ่ๆรู้งานดีๆขึ้นมาสละทรัพย์ส่วนหนึ่งเลยนะให้กับคนยากไร้เด็กยากจนแล้วขึ้นรถมาสวดพระคาถาพระศิวรีมหาราชเนี่ยก็จะอำนวยพรให้คุณนะครับคุณไพโรจน์เนี่ยสำลิดที่ผลในสิ่งที่อันเป็นโชคลาภได้ลองทำดูทำวันไหนดีทำทุกๆวันแต่ถ้ามีโอกาสเน้นเลยคือวันศุกร์ครับศุกร์ดีมีศุกร์ศุกร์ชัยมีทรัพย์ครับเอาล่ะนะคะโอเคเลยค่ะวันนี้เนี่ยชัดเจนเลยนะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาได้นะคะอาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวได้ออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็รวมมาถึงลุ้นด้วยวันนี้ผู้โชคดีอาจารย์ก็จะมอบนะคะเยอะนะวันนี้นะฮะโอ้เยอะมากค่ะทั้งเหรียญพระพุทธปฏิหารนะคะที่เป็นตามกำลังวันแบบนี้นะอยากจะขอพรถ้าขอพรได้จะขออะไรก็ส่งคำตอบเข้ามารวมไปถึงสีคณะปฏิมหาโชค5รางวัลด้วยกันประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการฉะนั้นมีเวลาอยู่รีบส่ง SMS เข้ามาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะ